นี่อีกนู่นถ่ายอันนู่นน้าบ่าวน้าบ่าวทำไรครับได้ขอแล้วเดี๋ยวมึงค่อยเล่าว่าแล้วกันวันนี้เราจะมาดูเฮียอ้วนตกปลาลากเหยื่อมาด้วยความเร็วระดับปานกลางตกใจนิดหน่อยปลาไม่กัดนะครับเมื่อกี้ยุงกัดเดืองมึงกดดันว่ะต้องมีโยนอ่ะกดดันทำเหี้ยอะไรคุณนั่นใช้เหยื่ออะไรครับผมใช้เหยื่อตัวนี้ครับขอผมดูหน่อยเป็นเหยื่อมาเรียบูโคสไซส์6เซนฮะเป็นเหยื่อประเภทลิปเลสนั่นครับเหยื่อเกี่ยวปากผมทำไมต้องกอช้าๆด้วยครับตัวนี้เหยื่อผิวน้ำกลางน้ำแล้วแต่เราจะเลือกปล่อยให้จมลึกก็ได้สังเกตที่ปลายคันให้ดีต่อไปเราจะทำให้ระดับลึกขึ้นอีกแป๊บหนึ่งคอยดูนะครับแวบสวยมากครับเราปล่อยให้เหยื่อจมลงเรื่อยๆเรื่อยๆคุณนายครับตื่นมีมุกด้วยนะครับไอสัตว์มาสุดท้ายไม่ต้องถ่ายแล้วกดดันว่ะเอาไว้ถ่ายตอนกินเนี่ยนะเร็วๆมึงมีไอ้ควิกโอเพนป่ะแดกว่าแดกว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนได้พอดีได้พอดีไอ้เหี้ยกูแผนกล้องไม่ถูกเลยนี่ถ่ายที่ปลาเขาเดี๋ยวใช้มือจับระวังเบ็ดระวังเบ็ดอันอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงเดี๋ยวกรีดดีกว่าเออตกยังโปรแล้วพอเราตกได้นะครับแล้วก็สร้างจิตสำนึกโดยการตกแล้วปล่อยเพราะว่าโลละ120จากที่นี่โลละ120ปิดเลยก็ได้ต่อตามไปก่อนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะที่จะให้มึงดูไปตลอดชีวิตไอ้เหี้ยได้พอดีเลยอันส่งคลิปให้กูด้วยนะเฮ้ยไปอัพโหลดเดี๋ยวกูไปเปิดนี่นั่นเองตอนยังกดอยู่ปะยังเรคคอร์ดอยู่นะครับทีนี้เราก็จะปล่อยเหยียบคันดังกรอบตรงนี้เขาเรียกว่าโอเปอร์คูลัมครับนะครับกูก็เรียนมาครับไอ้เหี้ยนี่ก็จบแต่เพียงเท่านี้